ครับสวัสดีครับเพียครับครับนะกับวันนี้เป็น Toyota Rocco รุ่นท็อปล่าสุดเลยชมล่าสุดใช่ครับปี2020นะครับ Toyota Hilux Revo Rocco ใช่ครับ 4x4 ตัวท็อปเลยนะครับตัวนี้เป็นสีใหม่ละสีเขียวตัวนี้รู้สึกว่าคนนิยมมากสีนี้นะครับครับรถคันนี้ก็ลูกค้าเน้นสำหรับใช้งานทั่วไปเน้นใช้งานทั่วไปเน้นใช้งานทั่วไปเลยก็ความตั้งใจก็ไม่ได้บุกตะลุยอะไรหรอกนะครับก็มีคอนเซปต์ว่าใช้งานในเมืองขับสวยๆนะครับไปทำงานบ้างติดต่อธุระนะครับชิลๆไม่ได้เน้นที่จะไปลุยแต่จริงๆแล้วนะครับสเต็ปนี้เนี่ยที่ทำออกมานี่เห็นมันไม่มีอุปกรณ์อะไรแค่นั้นเองในการลุยป่าแต่ตัวมันเองมันลุยได้ตัวลุยได้อยู่แล้วตัวนี้เนี่ยคันนี้เนี่ยมันมีจุดเด่นตรงที่ว่าการทำช่วงล่างกับการยกสูงนะครับช่วงล่างของมันเนี่ยยกขึ้นมาประมาณสักเกือบ2นิ้วนะครับเป็นช่วงล่างของ TJM ครับรุ่น Place TJM รุ่น Place เนี่ยมันเป็นรุ่นพรีเมียมและรุ่นท็อปละของ TJM Australia นะครับครับผมราคาประมาณ 80,000 กว่าบาทนะครับชุดนี้โชคเนี่ยเป็นแบบโมโนทูบสตัดนะครับโชคเนี่ยเป็นแบบซับแทงค์ด้วยนะครับการขับขี่ก็ตามหลักรุ่นนี้นี่ออกแบบมาใช้งานแบบสมบุกสมบันนะใช้งานในถิ่นธุรกันดารใช้งานหนักได้สบายสบายไม่ต้องพูดถึงว่าการใช้งานโดยทั่วไปอันนี้มันทนถึกอยู่แล้วนะครับพอไปใช้งานลุยเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรแต่เนื่องจากว่าคนไทยเราชอบความสวยงามลองดูนะฮะแวววาวสวยมากทีนี้ก็คิดว่ารถแต่งสวยก็น่าจะใส่โชคแบบนี้ดีกว่ามันดูสวยดีนะครับแล้วก็ได้แบรนด์ดังด้วยแต่เจ้าของรถเนี่ยไม่อยากลุยนะครับเพราะว่ามันแต่งไว้สวยๆนะครับยกบอดี้เพิ่มอีก3นิ้วนะครับรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันก็เกือบ6นิ้วตีว่า6นิ้วเลขกลมๆใส่ล้อใหญ่ประมาณ35 นิ้วแต่ขอบ20นะครับล้อแม็กมันก็เลยกลายเป็นล้อแม็กขอบ20นะครับล้อสไตล์นี้เขาเรียกบ้านเราเรียกอเมริกันสไตล์แต่ว่าที่ไหนก็ใส่กันนะฮะอเมริกันสไตล์ที่ไหนก็ใส่กันแบบนี้เพราะนิยมมากในปัจจุบันนี้สำหรับรถที่เป็นรุ่นใหม่ๆนะครับความกว้างเนี่ย12นิ้วออฟเซตของล้อตัวนี้คือ44ก็เกือบจะกลายเป็นทรงมาตรฐานละทรงนี้นะครับปัจจุบันนี้นิยมกันมากไม่ว่าจะเป็น Toyota Ford หรือรถยี่ห้ออื่นเนี่ยก็จะใช้รุ่นนี้กันเยอะนะครับเป็นมาตรฐานแล้วนะครับตัวรถโดยรวมก็ยังเป็นล็อกโคตัว2020ปกติตัวท็อปด้านข้างเนี่ยเพิ่มความทันสมัยและใช้งานสะดวกด้วยเหมือนเดิมบันไดไฟฟ้ารุ่น e-board แต่จะเป็นรุ่นใหม่ละมีไฟฟ้าเข้ามานะครับมีระบบไฟส่องแสงสว่างนะเข้ามาช่วยในเวลากลางคืนเนี่ยก็ทำให้เวลากลางค่ำกลางคืนเนี่ยก็เพิ่มความปลอดภัยนะครับเพิ่มความปลอดภัยนะครับสะดวกสบายมากเหมือนกันคันนี้จริงๆแล้วก็มีจุดเด่นที่ช่วงล่างนี่แหละครับแล้วก็เรื่องของการยกสูงด้านหลังมาก็เพิ่มนะครับเนื่องจากมันเป็นกระบะเนี่ยเวลาเราจะใช้ของเราก็อาจจะต้องเพิ่มในส่วนของกล่องเก็บของนะครับเราเลือกใช้ของ M2M นะครับสีดำอลูมิเนียมงานคนไทยนะครับแต่ว่าคุณภาพเรียกว่าดีทีเดียวนะครับถือว่าไม่แพ้ของนอกเลยตัวนี้ราคาก็ไม่แพงด้วยนะครับตัวนี้คันนี้ก็บิ้วแล้วมันเก็บเรียบร้อยดูสวยงามครับตรงรุ่นครับตัวนี้ดูสวยงามดีนะไม่ดูแล้วเป็นส่วนเกินนะครับครับก็รถคันนี้ก็ตกแต่งก็โดยรวมก็เรียบง่ายเรียบหรูนะครับแต่สมรรถนะดีก็อย่างที่บอกคือเจ้าของเน้นใช้งานเน้นใช้งานครับใช้งานในเมืองใช้งานทั่วไปเดินทางไกลไม่เน้นลุยแต่ตัวรถมันลุยได้แน่นอนมันลุยได้แน่ๆอยู่แล้วนะครับลักษณะแบบนี้นะครับแข็งแรงทนทานขับสบายนะครับครับผมครับผมในส่วนของเครื่องยนต์นะครับก็เป็นเครื่องยนต์เดิมๆเนาะนี่ใส่โชคฝาโปร่งโชคฝากระโปรงนี่เป็นของไรเวลของรัสเซียนะฮะมันนุ่มนวล นะเนี่ยมันนุ่มนวลดูเวลามันเปิดมันไม่ดีดตึกตักตึกตักบางคนก็บอกว่าเอ๊ะไอตัวนี้ราคา 3,000 เนี่ยมันแพงไปไหมแต่ไม่ใช่อย่างนั้นเวลาเราใช้งานมันเนี่ยมันแตกต่างจากที่เราเคยใช้นะไอชุดละหลักร้อยหลักพันเนี่ยนี่เราเปิดมาเนี่ยมันจะไม่ดีดปกติเนี่ยเปิดมันโอ้โหแทบจะตีปลายคางเลยนะอันนี้เปิดมามันก็อาจจะยังไม่ดันขึ้นไปมากก็แต่เบาเนี่ยพอถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันถึงจะดันแล้วดันนิ่มนะฮะดันนิ่มมากเนี่ยเราก็เลยบอกว่าเฮ้ยของบางทีบางอย่างนี่จะไปดูว่าราคาแพงกว่ากันนิดหน่อยแล้วแพงไม่ใช่มันอยู่ที่คุณสมบัติแล้วก็ประสิทธิภาพของมันแล้วก็งานฟิตติ้งเนี่ยแบ็กเก็ตอะไรเนี่ยมันผมว่ามันสวยงามนะมันก็เหมาะสมกับรถอยู่นะครับนี่เรามามองดูเครื่องยนต์ว่าเวลาเรายกไปแล้วคันนี้ยก4นิ้วนะเครื่องยนต์ก็ไม่ได้ดูเตี้ยอะไรน่าเกลียดอะไรมากมายจะดีซะอีกเพราะว่ามันจะโล่งนิดนึงเพราะว่า
มันจะได้ไม่เรื่องของความร้อนก็ดีขึ้นด้วยแล้วก็มีในส่วนของอินเตอร์นะครับต้องทำอินเตอร์ใหม่อันนี้ที่ทำใหม่ใช่ไหมท่ออินเตอร์ก็เป็นอินเดอร์มิเนียมนะครับก็ยางซิลิโคนนะแผงอินเตอร์ด้านหน้านี่ทำใหม่นะครับสวยงามแล้วก็เรื่องของการช่วยในเรื่องของการระบายความร้อนนะครับข้างหน้านี้นะครับครับเบียร์ก็โดยรวมถือว่าคันนี้อย่างที่เจ้าของบอกคือเน้นใช้งานนะแต่ว่าจริงๆเนี่ยตามที่ตกแต่งไปเนี่ยโหมันก็ลุยได้พอสมควรลุยได้พอสมควรอยู่แล้วใช่ครับนะครับแต่ว่าถ้าหากใครสนใจครับเบียร์อาจจะเป็นรถเดิมๆแต่ว่าอยากเพิ่มสมรรถนะช่วงล่างแต่ไม่ต้องถึงขั้นแบบยกอะไรขนาดนี้อะไรเงี้ยครับมีสเต็ปไหมเฮียสเต็ปก็โดยมากปกติแล้วถ้าไม่ต้องการความสูงมากเลยเนี่ยมันก็อย่างน้อยมันก็จะขึ้นมาประมาณนิ้วกว่าๆ40มิลเกือบ2นิ้วนะครับหรือว่าคนที่ต้องการความสูงสแตนดาร์ดเลยเท่าเดิมไม่มีความสูงเพิ่มเลยไม่เปลี่ยนแปลงก็สามารถทำได้ก็แค่เซตอัพช่วงล่างช็อคอัพกับสปริงแหนบแค่นั้นเองครับก็สามารถทำได้แล้วครับครับผมก็จริงๆเข้ามาปรึกษาเฮียมีหลายสเต็ปมีหลายสเต็ปมากมีหลายงบประมาณให้เลือกนะครับแต่ทุกอย่างเราก็ต้องขึ้นอยู่กับการใช้งานจริงเป็นหลักนะครับครับทุกอย่างเราต้องเน้นความคุ้มค่าของงบประมาณที่ท่านเจ้าของรถเนี่ยได้มอบให้เราไม่ว่ามากหรือน้อยเนี่ยเราสามารถทำได้ตามต้องการนะตามงบประมาณครับผมโอเคครับผมสุดท้ายอยากให้เฮียฝากช่องทางติดต่อหน่อยครับใครสนใจจะติดต่อได้ยังไงบ้างครับครับผมเช่นเดิมนะครับร้านซาฟารีออฟโรดนะครับถนนรามอินทรา109ถนนพยาสุเรนเบอร์โทรติดต่อก็08733488990819222652ช่องทางLINE นะครับ LINE พิมพ์ @sign ก่อนแล้วก็ safari ภาษาอังกฤษตัวเล็ก 4x4 @sign safari 4x4 ครับผมขอบคุณมากครับยินดีรับใช้ครับครับผมยังไงครั้งหน้าถ้ามีรถรุ่นไหนน่าสนใจเดี๋ยวเราพามาชมกันอีกครั้งหนึ่งครับยินดีครับขอบคุณครับสวัสดีครับวันนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับผม